สปอยเรื่องย่อกระสือลำซิ่งตอนที่3ตอนที่4จารันมอบหมายให้แคนดูโปรเจกต์โปรโมทลีน่าให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งแคนกับนิกกี้นำเสนอโปรเจกต์ทำ YouTube พาศิลปินไปพิสูจน์บ้านผีสิงลีน่าไม่ชอบหน้าแคนเลยไม่อยากทำงานด้วยแต่เลี่ยงไม่ได้ด้านแคนก็ไม่ชอบลีน่าเช่นกันแต่ที่ทำก็เพราะเห็นแก่พ่อในคืนนั้นเองในขณะที่ทุกคนเดินทางมาถึงที่ถ่ายทำแคนวางแผนเอาคืนนี้นะเปรี้ยวกับนีนะโดนแคนแกล้งให้ทำพิธีพิสูจน์วิญญาณแคนเสียใจที่ได้แกล้งนีนะนีนะรู้ตัวว่าถูกแกล้งเลยเอาคืนด้วยการแกล้งทำเป็นผีเข้าแต่งานนี้มีสยองเมื่อดำเกินกับโดนัทดันเล่นเพเรนกว่าคิดมีอะไรกันในบ้านร้างอย่างท้าทายและในขณะที่ทั้งคู่กำลังนวลเนียกันโดนัทเผลอแตะเครื่องเส้นก่อนเหยียบเข้าเต็มๆเลยถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงโดนัทส่งเสียงกรี๊ดร้องจนทุกคนตกใจรีบเข้ามาช่วยนีนะถูกโดนัทพุ่งบีบคออย่างบ้าคลั่งเปรี้ยวตัดสินใจถอดสร้อยพระสวมคอโดนัทหลังจากนั้นทั้งโดนัทและนีนะต่างหมดสติไปทั้งคู่กระสือยายจันเริ่มออกอาละวาดจ้อยไม่เชื่อว่ากระสือมีจริงก็เจอเข้าเต็มๆกับตัวจนสลบเหมือดกันแต่โชคดีได้ป๋องมาช่วยไว้ด้านแคนกับนีนะนับวันก็ยิ่งเกลียดขี้หน้ากันจนแทบไม่อยากเจอแถมนีนะยังปักใจเชื่อว่าที่ถูกโดนัทบีบคอคงเป็นแผนของแคนเช่นกันนีนาแคนเลยคิดแผนเอาคืนแคนก่อนเดินทางไปฟ้องจารันที่ออฟฟิศแต่ด้วยโชคชะตาทำให้ทั้งคู่มาเจอกันก่อนเปิดศึกเหมือนเคยแต่ในที่สุดแผนของนีนาก็สำเร็จเมื่อแคนโดนจารันต่อว่าชุดใหญ่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดติดตามชมละครกระสือลำซิ่งทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 19:00 น.ได้ทางช่อง8หมายเลข 27